ร่วมทีมค้นพบน้ำน่าสนใจนาริดนี่น่าจะเป็นคนไทยแล้วมั้งนาริดนาริดเนี่ยนักวิจัยนาริดร่วมทีมค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยจักรวาลด้วยอย่างเงี้ยผมไม่อ่านเลยผมไม่ตามเลยแบบเนี้ยไม่ตามเลยน้ำเหยียบน้ำกินน้ำใช้ทุกวันที่เดี๋ยวนี้ที่บ้านโลกเราเนี่ยฮะก็ยังหาคำตอบไม่ได้น้ำหยดแรกมาจากไหนแล้วไปหาที่นู่นโอ้ยพอนะก็เรียกว่าขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับเนี่ยนะอย่างงี้จั่วแค่นี้จบเลยผมยังไม่ไปเสียเวลาลุงนะครับถ้าหากว่าไปหาจากดาวนพเคราะห์นอกระบบสุริยะนี่ไปไกลเลยครับไปลงตัวเองก็แล้วกันมีปัญญาน้ำหยดแรกของโลกใบนี้ทั้งกินทั้งดื่มทั้งใช้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันมาจากไหนมันเกิดได้อย่างไรน่าจะไปหาที่นู่นโอ้ยพออย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยครับเห็นไหมจบนะภาษาลุงนี่ง่ายนะด้วยในหนึ่งก็ทำนองเดียวกันนะฮะเรียนรู้นอกตัวเองนอกตัวเองไปสารพัด108แต่พอเวลากลับมาหาตัวเองไม่รู้จักตัวเองเลยนี่ก็เหมือนกันทำนองเดียวกันใช่ไหมทำนองเดียวกันความหมายเดียวกันที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยนะน้ำหยดแรกของโลกยังมองหาไม่เจอว่ามันมาจากไหนแล้วไปหานอกโลกตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาได้ยังไงแล้วจะไปรู้จะส่วนหนึ่งที่มันเกิดทำนองในการไวรัสโคโรนาเหมือนกันเลยครับตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองมันเกิดมาไงมีมาไงนี่ไปหาไวรัสมันเกิดได้ยังไงแล้วก็ตามหาไวรัสมันไม่ต่างกันเลยความคิดผมว่ามันอยู่ในโทนเดียวกันนะใช่ไหมคำว่าโทนหมายความว่ามันอยู่ในเอาใครศึกษาเรื่องจงวิชาจิตวิทยาที่หลวงพูดเนี่ยเหมือนกันเลยจะมาแม้แต่จะโยงไปยังไงก็จับโอ้มันก็หลักคิดเดียวกันเองเห็นไหมครับนี้ไปไหนล่ะเห็นไหมล่ะง่ายเนาะไม่ง่ายได้ง่ายกับลุงว่าแล้วก็เติมเฮิร์บสักหน่อยไปไงก็เพราะเติมเฮิร์บมันถึงง่ายว่าเขาไปเนาะอ่านป่า